สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อตัวทางการเมืองเลยตอนนี้นะครับปรากฏว่าฝั่งทักษิณน่ะว่าง่ายๆไม่อ้อมค้อมเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาให้พรรคสีส้มพรรคส้มพรรคส้มส้มหวานส้มเปรี้ยวส้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้หลักการก่อตัวทางการเมืองเดิงอ้างว่าครบปีพรรคอาจจะประชุมแล้วการปราศัยต้องมุ่งหน้าเข้าไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญและจะเดินสายไปทุกจังหวัดขณะเดียวกันสภานะครับนิสิตนักศึกษาออกมาแถลงการณ์นะสมาพันธ์นิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยแถลงการไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่สภานักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกแถลงการเช่นกันนะไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะฝั่งมอรังสิตอดีตประธานรัฐสภาอย่างดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็ไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับทักษิณนะครับในขณะที่อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็ไม่ยอมรับไทยกรพลสุวรรณนะครับแล้วก็มีใครอีกพี่วีระสมความคิดฝั่งเสื้อเหลืองนะก็ไม่เอาเหมือนกันนะธรรมศาสตร์นะครับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับพี่วีระสมความพิษไทยกรพลสุวรรณอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองพวกนี้เคยขึ้นเวทีกปปสหมดเคพินวีทีเสื้อเหลืองหมดอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองชัดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยเหลืองฟ้าชัดเห็นไหมทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักกำลังรวมกันเหลือเฉพาะพักร่วมพักเล็กเนี่ยพร้อมจะแตกได้ทุกเวลาเลยพร้อมจะไปทุกเวลาได้เลยเอ้าหลักของทักษิณเหงื่อก็เดินเกมยังไงทักษิณเดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเหมือนปี2500 51หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลักที่สำคัญคือเขาจะเดินหลักการแก้รัฐธรรมนูญ2มาตราปลุกระดมประชาชนตึงไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญจะแก้มาตรานั้นแก้มาตรานี้แก้มาตรานี้แก้มาตรานี้ต้องเอาปี40เข้ามาแล้วก็ให้พรรคเด็กๆสีส้มเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นนักรบไปรบนะจนเป็นที่มาของคนฝั่งประชารัฐอ่ะบอกว่าเนี่ยพวกนี้เป็นพรรคสีส้มเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นถูกหลอกใช้จริงไหมจริงก็ไปดูตัวอย่างคนที่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยมีใครฮะนปช.ทั้งหมดทั้งแก๊งเลยเป็นไงอ่ะโดนคดีหมดเลยคนที่เคยร่วมกับฝั่งทักษิณมาก่อนก็ยอมรับไงมันเรื่องจริงถูกต้มถูกหลอกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นเห็นไหมเอาล่ะเราก็เห็นหลักคิดเขาแล้วการก่อตัวทางการเมืองเขาทำอย่างไรเขาให้แนวร่วมออกแถลงการออกแถลงการปลุกนิสิตนักศึกษาปลุกนิสิตนักศึกษาเขาใช้หลักคิดของ6ตุลากับ14ตุลาเข้ามาใช้หลักคิดการก่อตัวทางการเมืองนะครับเหมือนกับการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงไปทุกๆอำเภอไปทุกๆจังหวัดชุมนุมทุกๆจังหวัดแล้วก็ยืนถ้าจนถึงจุดหนึ่งถ้าไม่แก้เขาก็จะประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีเกมหลักไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้ธนูนแก้ธนูนเป็นเพียงเกมลวงเกมหลักคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่นั่นเองเห็นไหม
ถอดกลยุทธ์ทางการเมือง87ปีที่ผ่านมาหลักคิดเดิมเคยใช้มาก่อนไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะขอแก้ตำนูนไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะทำทุกอำเภอทุกจังหวัดไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะไปลงเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะจะเป็นการปลุกประชาชนเพื่อเข้ามาต่อต้านภายในพระนครเห็นไหมเกมตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้จะไปใช้มาตรา44ถ้ามีนายกปวดก้านายกตรีมาอำนาจมาตรา44หายเกลี้ยงจะไปใช้หลักคิดเดิมจับบุคคลไปรายงานตัวได้เหมือนเดิมไหมไม่ได้แล้วทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้ล่อเร่งล้มเป็นหลักการต่อต้านรัฐประหารเห็นไหมเห็นหรือยังเข้าใจลึกซึ้งไหมเห็นไหมสุดท้ายเขาก็มาไล่ล่อทหารให้คลายอำนาจคลายอำนาจที่มีอยู่เต็มหูเมื่อก่อนไปไหนโอ้ยลุงตู่สุดยอดลุงตู่ดีมากลุงตู่ดีที่สุดวันนี้เป็นไงครับตลปัดหมดเพราะการเมืองมันเหมือนลมผิวแผ่วเบาสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ถามว่าลุงตู่จะมีโอกาสไหมมีที่จะพลิกกระแสให้มีกระแสดีขึ้นมากกว่าเดิมทุกฝ่ายกลับมายอมรับมันต้องออกอย่างน้อย3ยุทธการ1 2 3แล้วก็เข้า4 5เข้าตีชนะถ้าไม่ทำโดยพรันสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำและตกต่ำนั่นก็จะเป็นมูลเหตุที่สำคัญนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำประชาชนจึงจะออกมาทำการขับไล่ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหม87ปีเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยจอมพลถนอมจอมพลประภาสจอมพลสฤษดิ์นะครับจอมพลปอพิบูลสงครามสมัยพฤษภาธมินพลเอกสุจินดาคราประยุรเกิดขึ้นมาก่อนหมดเลยเห็นไหมอ้างอิงได้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดถามเองตอบเองเลยนะไม่อยากให้เกิดทำไมไม่อยากให้เกิดเพราะมันทำให้ประเทศไม่สงบนั่นหมายความว่าด้วยความปรารถนาดีรู้หลักคิดของศัตรูแล้วนะครับรู้หลักคิดของทุกพวกทุกฝ่ายทุกสีแล้วลุงตู่ต้องปรับปรุงตัวเองเป็นการด่วนนะฮะถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาให้ดีก็เตรียมรับมือได้เลยเตรียมรับมือได้เลยถ้ามีม็อบเกิดขึ้นนะม็อบคราวนี้จะไม่ใช่มีเฉพาะม็อบเสื้อแดงอีกต่อไปมันจะเป็นการสามัคคีม็อบระหว่างเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้ามาผนึกรวมกันเป็นหนึ่งและจะเป็นม็อบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกนี้เลยกปปส.ที่บอกว่าใหญ่มากใหญ่ที่สุดคราวนี้จะใหญ่ยิ่งกว่านะฮะตอนนี้ปรากฏการณ์ที่ว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคหันมารวมกันเป็นหนึ่งตอนนี้ชัดขึ้นนะชัดขึ้นทุกคนเห็นชัดขึ้นตัวละครเห็นชัดขึ้นการออกตัวในโซเชียลมีเดียการแสดงของ กลุ่มสีต่างๆมันสะท้อนให้เห็นเชิงบริบททางการเมืองแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้เราเสื้อเหลืองอย่าไปเข้าร่วมต่อต้านประยุทธ์เป็นไงเห็นหรือยัง เห็นหรือยังอ่ะเริ่มเห็นหรือยังอ่ะชัดขึ้นไหมการเมืองมันมีการวิเคราะห์กับการสังเคราะห์ถ้าสังเคราะห์มันจะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามฮะผมไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในประเทศไม่อยากให้เกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านใครอีกนะครับเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะกลยุทธ์ของฝั่งทักษิณเลยล่ะนะที่เขาเดินตัวละครแบบนี้ที่เห็นตัวละครแบบนี้ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เดิมๆทักษิณเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งกำลังจะทำรอบที่สองก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทย
ให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลหอมสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย